แน่นอนครับกินเพื่อนอนออนไลน์ครับผมอยู่ที่ร้านอาหารเข็มทองโภชนาที่จริงที่นี่อาจจะเป็นโต๊ะจีนมากกว่าไม่ใช่ร้านอาหารหรอกแต่ทั้งด้วยที่นี่อาหารอร่อยครับผมก็เลยทำไปร้านอาหารเลยครับที่นี่มีขนมจีนมีกาแฟเย็นมีนมปังอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายครับปังนมปังเย็นมีอร่อยจริงๆแล้วก็ราคาไม่แพงอย่างแรกที่ผมมากินเนี่ยน่าจะเป็นข้าวที่ผมจะสั่งเป็นประจำเลยนะกะเพราหมูชิ้นไข่ดาวครับอร่อยมากๆนะแล้วก็จะมีน้ำซุปให้หนึ่งถ้วยนะครับแล้วก็จานนี้อยู่ประมาณ35 บาทก็เหลือ35 บาทนะก็ข้าวก็เป็นข้าวหอมมะลิร้อนๆครับอร่อยอร่อยมากเวลาผมมากินข้าวเนี่ยผมชอบกินข้าวกะเพราหมูชิ้นไข่ดาวเป็นเมนูที่อร่อยแล้วก็คนมากินเยอะแต่ผมมากินก่อนนะช่วงเวลา11โมงเพราะว่าถ้าจะช่วงเที่ยงอ่ะจะรอคิวนานนะเพราะว่าใกล้ๆจะทานสาคนนักข่าวเยอะก็เลยมากินข้าวก่อนนี่ขอรับจดเข้ากล่องจดไอด้วยก็ทำให้ผมรู้สึกว่าถ้าได้กินแบบเนี้ยแล้วลมเย็นบรรยากาศดีว่าอร่อยไปแบบนี้ครับตอนเส้นเนื้อจะติดกับขนมทับรถไฟเลยพอเรากินแล้วก็ได้ทำมือบนถนนอะไรไปด้วยนะให้ดูบรรยากาศน้ำพริกน้ำปลาน้ำปลานี่มีทั้งหมดครับพร้อมสะอาดดีตั้งแรงสุดาไปกินคนเริ่มมาแล้วครับก็จะเป็นโมงละเวลาช่วงน้ำแกงร้อนๆก่อนสุดยอดที่จอดรถไหนก็ใช้ได้นะผมว่านะครับอันนี้จะเป็นแหล่งที่ผมกินข้าวเยอะนะตั้งดูตั้งกาแฟคือตั้งกาแฟครับเป็นคลิปโดสำหรับคนที่มาเที่ยวนครปฐมแล้วไม่รู้แหล่งกินแหล่งอาหารที่อร่อยผมแนะนำเลยว่าขึ้นใช้ได้ครับอาหารไม่แพงสะอาดอร่อยแล้วก็ทำทุกวันนะของเดิมไม่ทำใหม่หมดก็ตามมาแน่ได้นะครับผมอยู่บ้านผมจะลงคลิปให้ดูครับเพื่ออัปเดตก็คือส่วนหนึ่งเขาอยากจะให้รู้ที่กินที่เที่ยวถ้าที่อยู่ที่คนในนครปฐมเนี่ยจริงๆก็ต้องรักขบวนการแน่ตัวนะแต่ว่าช่วงนี้ผมไว้สำหรับเวลาผมอยู่บ้านแล้วก็คนที่อยากดูคิดแค่หรือคิดส่วนหนึ่งของผมว่าเป็นอะไรเงี้ยผมอยากให้ดูบ้างครับก็อยากรู้เป็นยังไงแต่จริงแล้วคือผมนั่งไปทางเที่ยวนะไม่ต้องกลัวถ้าเกิดอยากดูเที่ยวนั่งไปทางบ้างผมได้ดูที่อื่นต้องมาดูท่อแน่ตัวนะครับก็เดี๋ยวนิดหน่อยคงเดินทางเยอะวันนี้แหละคุณก็ทำงานก่อนนะ